ก๊อปสตาร์โดยอิเดมิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราได้รับเกียรติจากสาวน้อยจาก A-BAC นะครับซึ่งก็มีผลงานในการแข่งขันหรือการเล่นกอล์ฟมากมายด้วยกันสาวน้อยคนนี้ชื่อเล่นว่าน้องเกรสนะครับหรือน้องภูสิตาผู้ระหงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ให้เกียรติวันนี้แนะนำตัวเองก่อนค่ะสวัสดีค่ะภูสิตาผู้ระหงนะคะชื่อเล่นชื่อเกรสค่ะปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคณะศิลปศาสตร์ค่ะ A-BAC อ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมใช่รู้จักกัน A-BAC ง่ายๆ A-BAC เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทีมนักกอล์ฟทั้งชายและหญิงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยมาส่งแข่งขันแบบประเภททีมมหาวิทยาลัยเยอะมากเดี๋ยวฟังประวัติเขาด้วยแล้วเล่นในทีมมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นว่าได้แชมป์มาด้วยใช่ค่ะล่าสุดที่กีฬาแชมป์มหาวิทยาลัยใช่ค่ะธรรมดาที่ไหนเพราะว่าทุกมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ก็มีตัวเก่งๆใช่แชมป์เดี่ยวหรือทีมทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่อีกต่างหากแล้วก็ได้เหมือนกันเลยอ่ะเหมือนอะไรน้องที่ไปได้เหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะอภิชยายุบลอ่ะเดียโนอ่ะใช่ใช่ได้ทั้งเดี่ยวได้ทั้งประเภททีมเลยวันนี้ทีมก็ได้เดี่ยวก็ได้เหรียญทองวันนี้เก่งไม่ธรรมดานะเนี่ยคือเป็นซูเปอร์สตาร์ของ A-BAC อ่ะในระดับนี้เออถามจริงว่าเนี่ยรูปร่างสูง165ถือว่าใช้ได้เลยแต่จะไม่สูงกว่านี้มากแล้วนะเพราะอายุ18แล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าตีหูไม่1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3 แคลรี่ประมาณนั้นค่ะแคลรี่ 2-3 2-4ก็แล้วแต่กลิ้งอ่ะก็2-4 2-5ให้มันไกลกลิ้งไปอีก30ลานะต้องภาวนานะเพราะว่าตอนนี้มันยังสั้นอยู่คือต้องไกลนิดนึงแล้วเล่นให้ A-BAC ได้ทุนมั้ยได้ทุนคือทุนคืออะไรเรียนฟรีใช่ค่ะเป็น full scholarship เลยค่ะ full scholarship เลยปีนี้ปีไหนแล้วเพิ่งจะปีหนึ่งเลยค่ะปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งเป็นตัวทีมตัวจริงแล้วขอบคุณ A-BAC ขอบคุณมหาลัย A-BAC มากๆนะคะที่สนับสนุนค่ะเพราะ A-BAC เขามีทีมกอล์ฟที่แข็งแกร่งแล้วเล่นอยู่ที่สนามไหนตอนนี้ซ้อมอยู่แถวบางนาเลยค่ะก็จะมีธนาซิตี้บ้างสุภาพฤกษ์บ้างแถวๆมหาลัยค่ะเขาให้เล่นฟรีไหมไม่ค่ะเล่นถูกเล่นราคาพิเศษไหมยังไม่ได้เคยไปคุยกันเลยค่ะใช่หนูก็ให้หน่อยนะพี่จักช่วยหน่อยเนี่ยคือผมเนี่ยอะไรรู้เปล่าผมบอกว่าสนามทหารไม่ว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศเนี่ยเด็กๆได้มีโอกาสไปเล่นพร้อมกับผู้ใหญ่นะฮะเด็กเหล่านี้ได้เล่นในราคาถูกมากๆเลยและยังจะมีคนเอาสนามเข้าไปทำอย่างอื่นอีกนะฮะสนามชลประทานอย่างเงี้ยถูกไหมที่ปากเกร็ดอ่ะครับนะฮะสนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยถูกไหมนะเพราะพวกนี้เขาไม่มีต้นทุนที่ดินอ่ะผมถามว่าถ้าไม่มีสนามพวกนี้จะมีธงชัยใจดีไหมอ๋อถูกต้องสนามกอล์ฟจะไม่เอาไปทำอย่างอื่นสนามกอล์ฟคือสนามกอล์ฟจะมีธงชัยใจดีไหมที่เป็นเด็กเก็บลูกกอล์ฟแล้วก็เล่นกอล์ฟจนกระทั่งเก่งกาจสามารถเป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ไม่รู้กี่แชมป์จะมีอย่างน้องๆพวกนี้ไหมนะครับพี่ประสิทธิ์ก็เหมือนกันนะฮะสนามไดนาสตี้ก็กรุณาให้น้องเล่นฟรีหน่อยนะครับน้องเก่งต่อไปอาจจะโอ้โหไปในระดับโลกก็ได้นะฮะเรามาคุยกันเนาะเรื่องนิดหนึ่งไหนขอเล่าประวัติคร่าวๆที่เล่นกอล์ฟได้ยังไงเพราะว่าอ่านประวัติมาเนี่ยเล่นตั้งหลายกีฬามีอะไรแบดมินตันว่ายน้ำแล้วยังไงครับเทเบิลเทนนิสเออโอ้โหแล้วดูดิดนตรีเปียโนก็เล่นกีตาร์ก็เล่นแล้วชอบอะไรมากที่สุดหนูชอบทางด้านดนตรีกับกีฬามากค่ะก็กีฬาก็คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนย้อนไปตั้งแต่ประมาณ12หนูอยากเล่นแบดมากเลยตอนนั้นอยากเล่นแบดใช่ค่ะก็เลยไปดูน้องเมย์มากไปหน่อยหรือเปล่าตอนนั้นน่าจะใช่ค่ะแล้วก็ขอคุณแม่ไปเรียนแบดค่ะแต่ว่าพอเล่นมาสักพักก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ทางมันไม่ไหวนะใช่มันโหดค่อนข้างโหดใช่ค่ะกีฬาเนี่ยพูดตรงไม่เงินรางวัลมันน้อยต้องเล่นกอล์ฟแต่เงินรางวัลมันเยอะกว่าเยอะถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมตอนนั้นดึงดูดใจเยอะตอนนั้นยังไม่ทราบด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่แต่ว่าเหมือนข้างๆสนามแบดแถวๆบ้านก็มีสนามกอล์ฟก็เลยลองเข้าไปไดรฟ์ดูค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าชอบค่ะเพราะว่าไม่เหนื่อยเท่าแบดแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยแบบสนุกดีใช่พอเริ่มตีก็ทีนี้ก็ยาวเลยค่ะอ๋อลองไปแล้วที่บ้านมีใครเล่นกอล์ฟคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเลยค่ะคุณป้าไม่มีเลยค่ะหนูคนแรกแล้วขอไปเล่นกอล์ฟแล้วว่าไงไปพูดกับพ่อแม่
คือคุณพ่อคุณแม่อยากให้เล่นกีฬาอยู่แล้วค่ะตอนนั้นใช่อะไรก็ได้ก็เลยเลือกเป็นกอล์ฟค่ะชอบเลยชอบเองเลยค่ะน่าจะชอบตอนสัก 5-6 ขวบนะเออจะเก่งกว่านี้เยอะเลยมันเริ่มแบบ12นะ12นี่ถือว่าช้าอย่างงี้ดีกว่าเด็กไทยไม่เหมือนกับหลายคนนะน้องจีนก็พ่อแม่ญาติพี่น้องก็มีเคยมีใครเล่นกอล์ฟสักคนเยอะๆไปเจอน้องจีนเค้าบ้างมั้ยเวลาไปซ้อมที่นครปฐมอ่ะเคยเจอครั้งนึงค่ะผ่านๆที่สนามไดรฟ์แล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเก่งตอนไหนมีฝีมือดีกว่าไม่ต้องเก่งมากก็ถ้าพอที่รู้สึกว่ามีฝีมือสำหรับตัวเองก็คือก่อนที่จะเข้ามหาลัยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็ซ้อมเยอะซ้อมหนักค่ะอยากมาเล่นให้มหาลัยอยากแบบว่าทำผลงานออกมาให้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงนั้นก็ซ้อมเยอะก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นเรียนมัธยมที่ไหนเนี่ยเคมาซิริค่ะเขาเรียนหนักนะมีเวลาซ้อมเหรอก็แบ่งเวลาค่ะช่วงนั้นก็เหนื่อยหน่อยเรียนเสร็จก็ซ้อมทุกวันมัธยมบ้านเราไม่รู้จะเรียนกันมากมายกันขออภัยนะครับผมผ่านมาจากทั้งต่างประเทศเลยอะไรต่างๆเนี่ยบ่ายสองเขาเลิกแล้วไปตีกอล์ฟแล้วกันบ้านน้อยๆก็คือจากตรงนั้นมาเนี่ยเราเริ่มที่แข่งขันอะไรไหมทำไม A-back เขาถึงเราไปอยู่ในทีม A-back ได้ไงเขามาดูตัวไหมหรือเราไปคัดหรือไงครับก็ช่วงนั้นเข้าแข่งของช้างกับเจนส์ค่ะใช่แล้วก็ไปเจอกับอาจารย์โอนผู้ดูแลทีมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์โอนของ A-back ใช่ใช่ค่ะก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ของที่นี่ค่ะเขาต้องมีฝีมือไม่ใช่มาเลยเป็นทีมมหาวิทยาลัยใช่ค่ะคือเป็นทีม A-back ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าเขาเป็นแค่ปี1เข้ามาเท่านั้นเองใช่ก็ต้องเขี่ยพวกปี3ปี4ได้ออกไปอ่ะนะแล้วหนูไม่เคยไปคัดทีมชาติเคยค่ะเคยตอนประมาณอายุ16ค่ะอ๋อแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้ค่ะแต่คัดตอนนี้คงได้แล้วแต่มันเลยไปแล้วหนูตั้งเป้าไว้ยังไงไอ้อนาคตกอล์ฟของตัวเองเนี่ยตอนแรกคิดว่าเคยอยากเป็นทีมชาติค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นพอติดมหาลัยแล้วก็เลยเปลี่ยนมุมมองเลยคิดว่าอยากเป็นโปรแต่ว่าโปรที่ไทยก็อาจจะยังไม่ใช่ทาร์เก็ตขนาดนั้นหนูคิดว่าอยากไปเล่นต่างประเทศไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแถบเอเชียใช่ไม่ไปอเมริกาก็ค่อยๆไต่เต้าไปค่ะค่อยไต่เต้าใช่อยากเป็นโปรแต่ว่าต้องจบที่ A-back ก่อนใช่ๆค่ะเพราะว่าติดสัญญาอยู่ตอนนี้โอ้ยติดสัญญาด้วยเป็นนักกีฬาให้4ปีจบ A-back ก็อย่างน้อยอีก3ปีนู่นเนี่ยอายุ21ประมาณ21ติดสัญญา4ปีเกิดเก่งขึ้นมานี่รับรองเลยนะสมมุติไปเล่น LPGA นะ A-back รีบๆไปเลยแล้วอย่าลืมพูดด้วยนะเป็นสิทธิ์อยู่ A-back เหมือนอย่างแพตตี้มา UCL เลยแต่ละคนเนี่ยเบิร์กเลย์อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราซ้อมหนักที่จะเป็นมืออาชีพไหมถามจริงเพราะ A-back ก็เรียนหนังสือพอสมควรอาจจะหนักแต่ไม่ถึงมัธยมเราซ้อมอยู่เป็นมืออาชีพทำยังไงเพราะพูดออกมาแล้วนี่อยากเป็นมืออาชีพปีหนึ่งก็หนูเน้นซ้อมเป็นแบบเป็นประจำให้แบบให้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนสเกดดูของเราเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเน้นมีวินัยค่ะคือทำแล้วอย่าขาดอะไรเงี้ยค่ะอาทิตย์นึงหนูก็ซ้อม6วันหยุดแค่วันเดียวอะไรเงี้ยซ้อมอยู่ใครเป็นโค้ชหรือว่าทีม A-back ก็มีโค้ชที่เก่งนะมีแยก2โค้ชค่ะของส่วนตัวหนูเป็นโปรเขียวค่ะอยู่พระราม2ส่วนของ A-back ก็จะมีโปรทีมโปรป้อมเพชรค่ะเข้ามาดูแลป้อมเพชรก็ช่วยดูอยู่แล้วโปรแกรมของ college นะ NCAA เนี่ยแล้วตอนนี้หนูก็ยังเทิร์นโปรไม่ได้ใช่ค่ะต้องจบมหาลัยก่อนใช่โอ้โหกว่าจะไปถึงจุดนั้นแล้วหนูไม่คิดที่จะไปคิวสคูลไอ้คิวที่ LPGA เหรอล่าสุดไปคิวมาแล้วค่ะแล้วก็ติดแล้วด้วยไทย LPGA ใช่ไทย LPGA ไม่แล้วด้วยไม่ลุงหมายถึง LPGA อเมริกาขนาดนั้นมั้งคิดว่ายังขอเวลาซ้อมอีกสัก 2-3 ปีค่ะอยากเตรียมตัวให้แบบว่าแน่ใจมั่นใจกับในตัวเองมากกว่านี้แล้วไปคิวของไทย LPGA นี่ตอนนี้มีโปรแกรมแข่งยังไงแล้วเคยไปแข่งบ้างหรือยังยังไม่เริ่มเลยค่ะยังไม่เริ่มปีฤดูกาลนี้ยังไม่เริ่มแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่น่าจะเดือนหน้าแล้วหนูจะไปแข่งไหมก็ต้องดูของ University เป็นหลักค่ะถ้าสมมติว่ามีเกมของมหาลัยก็ต้องเล่นให้เขาก่อนแล้วก็ค่อยเป็นของ LPGA หรือรายการอื่นอะไรเงี้ยค่ะเวลาไหนจะเรียนไหนจะไปแข่งกอล์ฟคือนี่อันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้คุยแบบนี้มาก่อนนะครับว่าทีมมหาวิทยาลัยด้วยจะไป LPGA ด้วยก็เลยผมเลยอยากรู้ขึ้นมาเพราะหลายคนเนี่ยที่เล่นกับ college หรือมหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยก็ยังคล้ายๆกันแต่ไทยเอลเนี่ยมันเป็นอาชีพนะมันเป็นกอล์ฟอาชีพแต่หนูไปในฐานะสมัครเล่นไปเพราะว่าอยากได้ประสบการณ์ลองไปเล่นกับโปรดูอะไรแบบนี้ซ้อม6วันซ้อมอะไรซ้อมอะไรเปาะแปะหรือเปล่าหรือตื่นเช้าไหมหรือยังไง
พราะซอฟเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยโปรแกรมของตัวเองที่ใจจะคิดจะเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีเรียน4วันค่ะแล้วก็หนูได้หยุด3วันก็จะเสาร์อาทิตย์บางก็จะมีออกรอบค่ะวันอาทิตย์เวลากลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะส่วนวันธรรมดาก็จะเป็นซ้อมไดรฟ์กับสลับกับชิปพัดอะไรเงี้ยค่ะคือจะไม่เน้นชั่วโมงที่มันเยอะค่ะจะเน้นแค่ปริมาณไม่ใช่ปริมาณเน้นแค่คุณภาพของของที่เราตีออกไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่ายิ่งโตร่างกายของเราอ่ะมันซ้อมเยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบว่าได้คุณภาพที่ดีมันอยู่ที่ว่าร่างกายของเรามันเหมาะกับการซ้อมมากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็หาของตัวเองแล้วก็ซ้อมตามรูทีนของตัวเองทุกวันเลยทีม A-Back เนี่ยโค้ชเขาพัฒนาร่วมพัฒนากับเรายังไงมีมาดูเราไหมให้อะไรไหมยังไงครับก็มีเข้ามาทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ2วันค่ะแล้วก็พวกก่อนแข่งอะไรเงี้ยเขาก็จะไปดูออกรอบอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่แล้วมีสนับสนุนอะไรบ้างมาอะไรก็การแข่งขันการแข่งขันก็จะจ่ายให้เลยค่ะเป็นถ้าเกิดสมมติว่าแข่งให้มหาลัยก็คือเขาจะออกค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าเดินทางอะไรเงี้ยลูกกอล์ฟถุงมือลูกกอล์ฟก็มีงบให้ค่ะซื้อลูกกอล์ฟไปแข่งใช่ก็มีงบด้วยดีนะดีแต่ก่อนนี่ไม่มีงบเอแบกเริ่มที่จะเข้ามาจริงๆอลัมไนสำคัญศิษย์เก่าที่ต้องเข้ามาสนับสนุนเลยพูดตรงนะครับอันนี้คือโปรแกรมทั้งหลายแต่ชอบวงสวิงเนี่ยแล้วรายละเอียดเราเป็นนักกอล์ฟที่มีจุดแข็งคืออะไรเอาที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งเราก่อนเดี๋ยวจะถามจุดอ่อนจุดแข็งน่าจะเป็นอารมณ์ในการเล่นกอล์ฟค่ะอารมณ์ใช่ค่ะคือรู้สึกว่าหนูเป็นคนจริงๆหนูเป็นคนคิดมากนะคะแต่ว่าพอลงไปเล่นแล้วอ่ะหนูแบบเน้นมีความสุขเน้นเอนจอยมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยแบบบางทีเพื่อนในกลัวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะซีเรียสบ้างหรืออะไรเงี้ยเราเหมือนกับเราโฟกัสตัวเองได้เก่งแล้วเกมการเล่นส่วนเกมการเล่นอะไรคือจุดแข็งจริงๆคิดว่าเป็นไดรเวอร์ค่ะถึงจะระยะไม่ได้ไกลมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในเราอยู่เราอยู่ใช่ใช่อยู่คือได้บุกอะใช่ใช่ค่ะหรือได้ชิปลูกพัดอะลูกชิปลูกพัดจุดอ่อนเดี๋ยวตอบเรื่องพิพัฒน์เนี่ยแล้วจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนเป็นชิปค่ะชิปใช่ค่ะคือชิปพัดที่บอกได้เลยนะครับมันตัวกำหนดเลยจะเก่งไปถึงระดับไหนทุกเพราะนั้นซ้อมเยอะๆหนูไปดูนิดเดียวโคไหมเห็นไหมว่าลูกรอบกรีนลูกบนกรีนของเธอนี่เฉียบขาดมากบอกทางมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าไม่ต้องเรียนเยอะหรอกนะเอานิดหน่อยพอให้มีเวลาไปซ้อมลูกรอบๆกรีนหน่อยนะครับต้องซ้อมไปเยอะคือกองเชียร์เอแบกหน่อยคือขอกองเชียร์เอแบกนิดนึงนะครับแล้วก็โค้ชของทีมบอกได้เลยมีเฟรชแมนเป็นทีมตัวจริงถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของมหาวิทยาลัยแล้วนะใช่อ่ะเกรซขอบคุณมากเกรซขอบคุณกองเชียร์หนูดูเกรซหน่อยเกรซทางผ่านทางไหนว่าไปครับกล้องตัวบนมีแฟนคลับดูเยอะอลัมไนของ A-Back กำลังดูอยู่ที่จะใส่เงินลงมาเพื่อซัพพอร์ตกีฬาในอลัมไนแฟนคลับโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายดูอยู่ด้วยเขาบอกเอ้ยวันนี้ไม่ต้องเรียนเยอะไปซ้อมนะครับเพราะนั้นฝากตัวเองเลยครับว่าจะเชียร์ทางไหนจะให้เชียร์ยังไงเดี๋ยวเราขึ้นที่ข้างจอให้ครับเกรชเทนะค่ะก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมี Facebook นะคะชื่อภูสิตาภูระหงเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ Instagram นะคะเป็น _gracexsp นะคะขึ้นเลยนะครับแล้วขอกำลังใจหน่อยดิขอกำลังใจก็ฝากติดตามผลงานของหนูด้วยนะคะจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็จะผลิตสิ่งดีๆออกมาแล้วก็ผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมค่ะถ้ามีหนุ่มๆ เข้ามาคุยเรื่องอื่นลบทิ้งเลยนะหนูเพราะว่าผมบอกได้เกรซอะไรอยู่ที่เราขึ้นภาพมาให้ดูตลอดเนี่ยนะครับขณะที่เราคุยกันเนี่ยเป็นสาวน้อยที่คริสต์มาสเวลาอยู่ในสนามกอล์ฟตัวดีชอบโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ